วัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงตัวอย่างเครื่องลมสวัสดีครับผมอาจารย์ลักษชัยกฤตน้อยผู้ฝึกสอนวิชาแซกโซโฟนวง TYW ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการยืนที่ถูกต้องสำหรับนักแซกโซโฟนนะครับแน่นอนถ้าเรายืนแล้วขาชิดกันอย่างนี้บางทีเราอาจจะต้องเกรงตัวเล็กน้อยเพื่อให้เราส่งตัวให้อยู่ดังนั้นเรากางขาออกนิดหน่อยนะครับให้เรายืนให้สบายให้มั่นคงเราต้องหลังตรงเพราะว่าเพื่อให้โพซิชันในการเปิดกระบังลมเหล่านี้เพื่อให้ปอดของเราเนี่ยเก็บลมหายใจได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นิ้วมือของเราเนี่ยควรจะอยู่ในลักษณะไหนหลายคนจะชอบแบมืออย่างนี้เพื่อเล่นแซกโซโฟนหรือเล่นเครื่องดนตรีใดก็ตามบางคนนิ้วมืองออย่างนี้เพื่อเล่นเราจะรู้ได้ไงว่าวิธีการใดที่ดีที่สุดนั่นคือลองเอาทิ้งข้อมือลงไปข้างลำตัวนะครับแล้วก็ลองรีแลกซ์ดูอย่าเกรงลองดูว่ามือเนี่ยของเราที่อยู่ข้างลำตัวเนี่ยตอนนี้เป็นรูปแบบไหนมันจะโค้งเล็กน้อยใช่ไหมครับเพราะว่าการโค้งเล็กน้อยเนี่ยคือท่าที่สบายที่สุดท่าที่รีแลกซ์ที่สุดถ้าเราลองแบมืออย่างนี้ตรงนี้มันจะเกรงดังนั้นกลับไปเรื่องเดิมคือเราต้องอยู่ในท่าที่สบายที่สุดก็คือโค้งเล็กน้อยโอเคคราวนี้จะลองหยิบแซกโซโฟนขึ้นมาใส่สายคล้องคอนะครับสายคล้องคอเนี่ยมีไว้ช่วยพยุงแซกโซโฟนคำถามที่มันจะเจออีกก็คือเราควรจะดึงสายสูงหรือต่ำแค่ไหนเรายืนในโพซิชันที่ปกติที่สบายที่รีแลกซ์ที่สุดหลังจากนั้นลองหมุนแซกโซโฟนเข้าหาร่างกายเราดูเข้าหาศีรษะเราถ้าเมาส์พีซเนี่ยมันต่ำกว่าปากเราแสดงว่าเราควรจะต้องดึงสายขึ้นพอดึงเสร็จปุ๊บสังเกตว่าเมาส์พีซเนี่ยอยู่สูงกว่าปากเราแล้วไม่ดีครับค่อยๆปรับจนกว่าเราหมุนแซกโซโฟนเข้ามาแล้วก็เข้าปากเราได้อย่างพอดีอย่าก้มหน้าหรือเงยหน้าเพื่อเข้าหาเมาส์พีซอันนี้คือท่าที่ดีคราวนี้เรามาลองดูเรื่องของข้อมือกันบ้างเราจะเริ่มจากข้อมือขวาก่อนเพราะข้อมือขวาเนี่ยเป็นข้อมือที่ใช้สำหรับยกเครื่องแล้วก็พยุงเครื่องของแซกโซโฟนถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวพักนิ้วด้านขวาเนี่ยของแซกโซโฟนทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ได้ขนานไปกับเครื่องแต่ว่าจะเอียงขึ้นเล็กน้อยสาเหตุเพราะว่าเอามือขวาไปวางแล้วเนี่ยเมื่อเราเอียงข้อมือขึ้นเล็กน้อยเนี่ยนิ้วมือของเราจะเป็นลักษณะที่เฉียงเห็นไหมครับจะเฉียงเกือบทุกนิ้วเลยจนกระทั่งถึงนิ้วก้อยเนี่ยที่เป็นกุญแจสำคัญนิ้วก้อยเนี่ยจะเกือบจะตรงแล้วถูกไหมครับเวลาเราเล่นโน้ต C กับโน้ต E-flat 2ตัวนี้มันจะมีลูกกลิ้งอยู่เราจะไม่เล่นโดยการยกนิ้วขึ้นแต่เราจะสไลด์อย่างนี้แต่ถ้าเราหักข้อมือลงอย่างนี้เราจะสไลด์ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมข้อมือเราต้องเอียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดการสไลด์ระหว่าง C กับ E-flat ได้ง่ายขึ้นคราวนี้เรามาลองดูมือซ้ายกันบ้างมือซ้ายเป็นรูปโค้งเหมือนที่เราทิ้งไว้ข้างลำตัวกลับมาเรื่องเดิมอีกครั้งยกข้อมือขึ้นวางไปที่ตำแหน่งพักนิ้วโอเคคราวนี้สิ่งที่ให้สังเกตดีๆเลยนะครับระวังหลายคนจะชอบยกข้อมือด้านนี้ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ยกข้อมือด้านนี้ขึ้นเนี่ยสังเกตด้านแขนด้านนี้ของเราเราจะรู้สึกเกร็งขึ้นมาทันทีแน่นอนไม่ใช่วิธีที่ดีในการเล่นแซกโซโฟนร่างกายเราต้องรีแลกซ์เสมอลองลดข้อมือลงเล็กน้อยสังเกตว่าตรงนี้เราจะไม่เกร็งแล้วเราจะรีแลกซ์ขึ้นสบายขึ้นนิ้วก้อยด้านนี้เมื่อเรายกข้อมือขึ้นเนี่ยเวลาเรากดตัวต่ำๆเช่น B-flat เนี่ยเราจะต้องใช้แรงนิ้วก้อยค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราใช้แรงนิ้วก้อยอย่างเดียวในการกดแต่ถ้าเราหักข้อมือลงมาเวลาเรากดตัว B-flat ต่ำเนี่ยเราจะใช้น้ำหนักของแขนหรือน้ำหนักของข้อมือเนี่ยในการกดลงไปเพื่อให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือท่าที่ถูกต้องนักเรียนเนี่ยบางคนเนี่ยจะชอบเครื่องไว้ตรงกลางบางคนก็ไว้ข้างๆถามว่าวิธีไหนถึงจะเหมาะจริงๆได้ทั้งคู่นะครับจะไว้ตรงกลางก็ได้หรือไว้ข้างๆก็ได้เพราะบางคนเนี่ยเริ่มเรียนแซกโซโฟนตั้งแต่ตัวยังเล็กการที่ไว้ตรงกลางเลยเนี่ยจะทำให้มือขวาเนี่ยไม่ถนัดแล้วก็รับน้ำหนักแซกมากเกินไปเวลาเราเอาเครื่องมาไว้ด้านข้างแล้วเนี่ยเราต้องลองเช็คดูว่าเมาส์พีซเนี่ยอย่าให้มันเอียงนะครับอย่าให้เราปรับคอเพื่อเข้าไปหาเมาส์พีซอย่างนี้อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีเราควรจะปรับเครื่องเข้าหาร่างกายของเราปรับมาพิสให้ตรงแล้วลองบิดเข้าตัวอีกครั้งหนึ่งอันนี้พอดีถูกไหมครับอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าเราจะมาดูวิธีการฝึกซ้อมสเกลที่ดีสำหรับนักแซกโซโฟนกันนะครับน้องๆวงโยธวาทิตส่วนมากเนี่ยแน่นอนสเกลแรกที่เจอเลยคือสเกล B-flat concert ซึ่งถ้าเราเล่นออโต้แซกโซโฟนเนี่ยจะเท่ากับสเกล G major ของแซกโซโฟนถูกต้องไหมครับเวลาเราเล่น G major สเกลเนี่ยเราจะเล่นได้แค่1 octave ตามนี้โอเค
เมื่อเราเล่นสเกล G major ถ้าเราเล่นออกเทปเดียวเนี่ยสังเกตว่านิ้วเหล่านี้ข้างๆด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยถูกต้องไหมครับเสียดายเครื่องนะครับเราซื้อมาหลายตังค์มากดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีวิธีที่ทำให้เราใช้เครื่องได้อย่างคุ้มค่าวิธีการนี้นักแซกโซโฟนทั่วโลกใช้เหมือนกันหมดเลยอันดับแรกเราต้องมาออกแบบกันก่อนยกตัวอย่างเช่น G major scale ของแซกโซโฟนเนี่ยเรามาดูว่าเครื่องแซกโซโฟนเนี่ยเล่นได้สูงสุดถึงตัวไหนอย่างออโต้แซกโซโฟนเนี่ยหรือเทนเนอร์ก็ตามเนี่ยโดยมากแซกโซโฟนจะเล่นได้สูงสุดคือตัว high F sharp ในขณะที่ต่ำสุดเราสามารถลงไปได้ถึงตัว low B หรือ B ต่ำดังนั้นวิธีซ้อมคือเราจะดันขึ้นไปจนสุดที่เครื่องทำได้แล้วก็ลงไปต่ำที่สุดเท่าที่เครื่องทำได้เราเริ่มซ้อมจากช้าๆนะครับเอาอย่าให้พลาดไม่ต้องเร็วนะครับคิดว่าเป็นตัวดำก็ได้ลองดูนะครับเราฝึกซ้อมคล่องแล้วเราค่อยลองซ้อมแบบมีจังหวะกับเมโทรนอมโดยอาจจะเริ่มจากตัวดำเปลี่ยนเป็นขบเบ็ด1ชั้นเปลี่ยนเป็น3พยางค์ขบเบ็ด2ชั้นยังไงก็ได้เดี๋ยวผมลองดูลองเล่นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบด้วยลมเดียวนะครับครับเราสามารถเล่นได้เต็มเครื่องเลยผมจะลองยกตัวอย่างอีกสักสเกลหนึ่งนะครับลองยกตัวอย่าง F major ก็ได้ครับไม่ยากมากติดทั้งหมด1แฟทแน่นอนก่อนจะซ้อมเรามาออกแบบกันก่อน F major เริ่มที่ตัวฟาสูงสุดที่เครื่องทำได้ในสเกล F major ก็คือ high F ถูกต้องไหมครับต่ำสุดเท่าที่เครื่องทำได้ก็คือ low B flat หรือ B flat ต่ำแน่นอนเราจะเริ่มจาก F ต่ำแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดเท่าที่เครื่องทำได้แล้วก็ลงกลับมาต่ำสุดเท่าที่เครื่องทำได้และมาจบที่ตัวเดิมเบสิกอีกอย่างหนึ่งหลังจากเราซ้อมสเกลแน่นอนเราต้องซ้อมอาร์เพจิโอด้วยอาร์เพจิโอแบบเต็มเครื่องมาออกแบบกันกลับไปที่สเกล G major อีกครั้งหนึ่งสเกล G major อาร์เพจิโอมีตัวอะไรบ้างมีตัวซ้อนตัว T แล้วก็ตัวเลสูงสุดเท่าที่เครื่องทำได้คือตัวเลถูกต้องไหมครับแล้วเล่นย้อนกลับไปถึงต่ำสุดเท่าที่เครื่องทำได้คือตัว B แล้วกลับไปจบที่เดิมลองทำต่อเนื่องนะครับอาจารย์คิดว่าสิ่งที่อาจารย์สอนไปในคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่กำลังตั้งใจเรียนแซกโซโฟนอยู่การเรียนการซ้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยทำให้เราพัฒนาสกิลได้อย่างดีขึ้นสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ